พ่อทำให้ครอบครัวเป็นครอบครัวที่เหมือนมาเติมเต็มให้ชีวิตเรารู้สึกไม่ขาดทั้งที่ไม่ได้โตมากับพ่อแต่ว่าก็ไม่ได้รู้สึกว่าขาดพ่อเลยนี่คือความรู้สึกของกุ้งนางปฐมสูตรที่ฝากถึงพ่ออีสุประวัติซึ่งบันทึกไว้เพียง3เดือนก่อนเสียชีวิตหลังต่อสู้กับโรคมะเร็งที่กระดูกเชิงกรานด้านซ้ายมานานกว่า3ปีแต่ก็ไม่มีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นครอบครัวปฐมสูตรจึงต้องเผชิญกับการสูญเสียครั้งใหญ่นะคะโดยเมื่อวานนี้ทัพคนบันเทิงอาทิเปียพิสารหนุ่มสอนรามเทอุเทนปูปริศนายาวอยุธยาและอีกมากมายทางมาร่วมงานรดน้ำศพอดีตนักแสดงวัย41ปีที่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนทางบรรยากาศเศร้าสลดขณะที่ครอบครัวปฐมสูตรเผยว่าแม้จะเตรียมใจรับความสูญเสียนี้มาสักระยะแล้วแต่ก็ใจแทบสลายเมื่อเห็นกุ้งนางต้องทรมานค่ะในช่วงสุดท้ายที่เกือบจะใกล้วันที่จะถึงวันนี้เนี่ยกุ้งนางเข้าใจว่าจะพูดไม่ได้แล้วแล้วก็ได้แต่ใช้ตาซึ่งมองน่าจะเบลอแล้วนะเพราะเราพยายามจะเอาหน้าเข้าไปใกล้ๆสิ่งตรงนี้เองว่าที่เราสงสารว่าเธอไม่สามารถจะสื่อออกมาให้เรารู้ได้ว่าเธอกำลังเป็นอะไรอยู่กำลังเจ็บปวดอย่างเต็มที่ขนาดไหนและอยากต้องการพบใครมากที่สุดจริงๆปู่อยากเข้มแข็งได้สักครึ่งนึงของเขาค่ะตลอดมาในทุกๆเรื่องคืออาจจะมองว่ากุ้งนางอาจจะเป็นคนกล้าทำอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่สุดแล้วนั่นน่ะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เขามีในตัวแล้วก็ทำให้พวกเราทุกคนรู้สึกชื่นชมทุกครั้งที่ปูท้อปูมองเห็นเขาปูจะรู้สึกว่าปูเข้มแข็งบางทีพอเรามองเนี่ยจริงๆเราท้อมากกว่าเขาเยอะบางทีเราต้องแอบร้องไห้อะไรเงี้ยมันก็คงเหมือนกันที่เขาต้องแอบเจ็บป่ะปูคิดว่าอย่างนั้นปูภูมิใจค่ะที่มีเขาเป็นน้องครอบครัวมีกำหนดสวดพระอภิธรรมศพกุ้งนางเป็นเวลา7วันและจะมีพิธีชาปนกิจศพในวันที่13กันยายนนี้เวลาบ่าย2โมงค่ะ